ปู่แอดจนตอมาแล้วช่องปู่แอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นกับรายการคุยยามเย็นกับปู่แอดประจำวันที่21พฤศจิกายนเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีเกมที่ไม่มีทางถอยศึกนี้สงครามครั้งนี้ไม่มีใครที่ยอมจะถอยใครและศึกนี้สงครามครั้งนี้แพ้ไม่ได้เพราะสมรภูมินี้เป็นสมรภูมิที่สำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปทีเดียวเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างประเคนอาวุธสรรพอาวุธใส่เข้าหากันไม่มีใครยอมถอยให้ใครอย่างแน่นอนวันนี้เราจะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้กันนะครับหลังจากฟังคลิปนี้แล้วใครคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อเหลือเวลาเพียงแค่3วันกับศึกเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีเมื่อ2ขั้วการเมืองที่ใหญ่ที่สุดตึกนี้เดิมพันใหญ่หลวงนักส้มกับแดงประทะกันต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้ใกล้เข้ามาทุกขณะกับการชิงตำแหน่งนายกอบจ. อุดรธานีหลังจากที่นายกเก่าวิเชียรขาวขำได้ลาออกก่อนครบวาระอย่างกระทันหันทำให้มีผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งอาสาประดับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ3คนได้แก่หมายเลข1คณิศรขุขิลังตัวแทนจากพรรคประชาชนหมายเลข2สราวุธเพชรพนมพรจากพรรคเพื่อไทยหมายเลข3ดนุษตันเทิดทิพย์ผู้สมัครอิสระย้อนกลับไปของการเลือกตั้งนายกอบจท้องถิ่นแห่งนี้ถอยหลังไปถึงปี2547นายกอบจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงในอุดรธานีคือนายเฉลิมพลสนิทวงชัยนั่นเป็นครั้งแรกต่อมาเป็นนายหานชัยธีฆธนานนท์ในปี2551และนายวิเชียรขาวขำในปี2555ที่ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในสมัยนั้นมาลงชิงตำแหน่งนายกอบจ. อุดรธานีและจากปี2555ถึง2567 12ปีที่นายวิเชียรขาวขำดำรงตำแหน่งนายกอบจ. อุดรธานีและต่อมานายวิเชียรขาวขำได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีขอลาออกจากตำแหน่งโดยมีความราเหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพข้อสะโพกข้างขวาเสื่อมและแพทย์แนะนำให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผู้สมัครชิงนายกอบจ. อุดรธานีครั้งนี้คนแรกคณิศรขุลิงลังจากพรรคประชาชนถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงอดีตเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นรองนายกอบจ. อุดรธานีในสมัยนายหานชัยธีฆธนานนท์เป็นประธานสมาคมทนายความและมีนโยบาย8เสาหลักของพรรคสีส้มได้แก่ทำให้อุดรธานีมีการบริหารแบบมีประสิทธิภาพทันสมัยงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. จัดทำขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกของประชาชนจากใจกลางเมืองอุดรเชื่อมโยงสนามบินสถานีขนส่งและสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดแต่ละอำเภอ 3. ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนโยบายรอพอสอตอก้าวหน้าอยู่ที่ไหนใกล้หมอดูแลสุขภาพคนอุดรธานีผ่านเครือข่ายรอพอสอตอและจะเปิดรับโอนรอพอสอตอที่พร้อมมาสมัครใจสังกัด
อบจ.อุดรธานีอำเภอละ2แห่ง 4. นโยบายน้ำประปาใสสะอาดดื่มได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 5. พัฒนาเศรษฐกิจอุดรธานีให้ประชาชนทำมาค้าขายง่ายขึ้นผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกิจกรรมต่างๆ 6. สร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาที่เท่าเทียมโรงเรียนสังกัดอบจ.อุดรธานีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมากขึ้น 7. ร่วมคิดร่วมทำนำความเจริญสู่ท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวอุดรอย่างต่อเนื่อง 8. ถนนปลอดหลุมชุมชนปลอดภัยไฟสว่างทุกจุดทำทันทีและ5นโยบายเร่งด่วนที่ได้หากได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจ.อุดรธานีคือทำให้อุดรธานีโปร่งใสตรวจสอบได้ทุจริตเป็นศูนย์นโยบายขนส่งสาธารณะน้ำประปาดื่มได้ตลอดปีถนนปลอดหลุมไฟสว่างแก้ปัญหายาเสพติดผ่านนโยบายชุมชนในขณะที่นายสราวุธเพชรพนมพรหมายเลข2ของพรรคเพื่อไทยที่สอบตกส.ส.เมื่อปี2566ซึ่งแพ้ให้กับนายณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยสิริจากพรรคก้าวไกลขอเข้ามาท้าชิงตำแหน่งนายกอบจ.อุดรธานีโดยมีพรรคเพื่อไทยสนับสนุนยก2มือทีเดียวมีนโยบาย6ประการสานต่อนโยบายเดิม 1. มหกรรมพืชสวนโลก 2. ผลักดันวงแหวนรอบนอก3. ผลักดันมหาวิทยาลัยอุดรธานี 4. สนามกีฬามาตรฐานทุกตำบล 5. พัฒนาแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์ 6. ซ่อมแซมถนนให้ดีขึ้นเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกทำไมการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีในวันที่24ที่จะมาถึงนี้ถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเรียกว่าดุลอำนาจทางการเมืองจะแตกต่างไปจากปัจจุบันหากผลการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่มีการคาดหวังเอาไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้การเลือกตั้งท้องถิ่นในอดีตโดยเฉพาะนายกอบจ.ไม่ค่อยได้รับความสนใจข้ามจังหวัดเรียกว่าอยู่เฉพาะในท้องถิ่นของตนเองแต่ทำไมการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีจึงเป็นเกมที่แพ้ไม่ได้ถึงขนาดทักษิณชินวัตรซึ่งห่างจากเวทีปราศัยไปถึง18ปียังต้องกลับมาขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้กับนายสราวุธเพชรพนมพรในนามของพรรคเพื่อไทยหลายวันติดต่อกันการเดินหน้าของทักษิณชินวัตรสร้างแรงกระเพื่อมไม่ใช่น้อยเพราะจากเดิมที่มีการคาดหมายกันว่าทักษิณชินวัตรจะออกโรงลงพื้นที่ช่วยปราศัยในการเลือกตั้งอบจ.ก็เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าเมื่อทักษิณชินวัตรมาลงเวทีที่อุดรธานีก็มีแรงโต้กลับจากพรรคประชาชนด้วยการขนแกนนำพรรคทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจช่อพรรณิกาวานิชพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนมาขึ้นเวทีปราศัยช่วยคณิศรขุลิงลังในนามพรรคประชาชนทำให้สมรภูมิการเลือกตั้งท้องถิ่นถูกยกขึ้นมาเป็นสมรภูมิการเมืองระดับชาติทันทีและแรงสะเทือนจากผลการเลือกตั้งอุดรธานีจะสะท้อนไปยังสนามเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าและการเลือกตั้งในระดับต่างๆในปีถัดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อุดรธานีเป็นเกมที่แพ้ไม่ได้ของพรรคเพื่อไทยเมื่อถอดรหัสจากคำสัมภาษณ์ของคีย์แมนคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าเป็นณัฐวุฒิไสเกลือที่ประกาศว่าอุดรธานีเปรียบเสมือนเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเมื่อดูผลการเลือกตั้งย้อนหลังกลับไปส.ส.ของพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวอุดรธานีอย่างเหนียวแน่นจนกลายเป็นพรรคพลังประชาชน
และพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมที่เป็นพรรคไทยรักไทยและสำหรับสราวุธเพชรพนมพรไม่ใช่ใครอื่นเคยเป็นส.ส.พรรคไทยรักไทยที่ชนะเลือกตั้งในปี2548ในเขต1แต่ก็มีจุดเปลี่ยนแปลงเมื่อสราวุธเพชรพนมพรพ่ายแพ้ให้กับณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยสิริจากพรรคก้าวไกลเดิมซึ่งส่งผลให้มีการหักเหทางการเมืองให้สราวุธเพชรพนมพรต้องหันเหมาสู่สนามนายกอบจ.แต่หากวัดแต้มต่อแต้มกันในขณะนี้ถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นต่อเพราะสราวุธเพชรพนมพรเป็นส.ส.เขต1อุดรธานีมาหลายสมัยอีกทั้งยังเป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เรียกว่าอินทรีย์อีสานทีเดียวจากสราวุธเพชรพนมพรซึ่งจะมาสานงานต่อจากวิเชียรขาวขำอดีตส.ส.อุดรธานีของพรรคเพื่อไทยที่เป็นนายกอบจ.อุดรธานีมาแล้วถึง12ปีเรียกว่าจะเป็นการรับช่วงต่อแต่อย่างไรก็ตามผลของส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนสูงถึง 295,097 คะแนนถึงแม้ตามหลังพรรคเพื่อไทยและได้ส.ส.เพียงเขตเดียวก็ตามแต่คะแนนที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ได้คะแนนเพียง 148,850 คะแนนถือเป็นการเติบโตที่น่าเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าถิ่นอย่างพรรคเพื่อไทยจึงไม่แปลกที่พรรคเพื่อไทยต้องวางกลยุทธ์ทุกอย่างถึงกับให้ทักษิณชินวัตรต้องมาขึ้นเวทีเร่งทำคะแนนหวังจะรักษากระแสนิยมของพรรคเพื่อไทยในเวทีให้ดำรงคงเอาไว้ถึงกับทักษิณพูดบนเวทีว่าผมกลับมาแล้วผมมาแล้วผมมาชวนคนเสื้อแดงที่เข้าใจผิดสีอะไรตกใส่เปลี่ยนไปนิดหน่อยให้กลับมาอยู่ด้วยกันในขณะที่พรรคประชาชนเทหมดหน้าตักหวังล้างอาถรรพ์ในครั้งนี้การเลือกตั้งอุดรธานีครั้งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้กับการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ที่ผ่านมาถึงแม้บอกว่าเครือข่ายบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดเป็นป้อมปราการที่ไม่อาจถูกตีแตกได้โดยง่ายในปี2563คณะก้าวหน้าที่นำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจใช้ยุทธศาสตร์หวานแหส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ42จังหวัดครบทั้งภูมิภาคแต่ไม่สามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่พื้นที่เดียวกลายเป็นบทเรียนฝังลึกว่าการเมืองท้องถิ่นจะวัดที่ความแหลมคมของนโยบายอย่างเดียวไม่ได้ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นสูตรสำเร็จกระสุนที่บ้านใหญ่โปรยปลายในพื้นที่จนกระทั่งล่าสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคอนาคตใหม่สราวุธใจหลักเพื่อนสนิทของธนาธรผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มารับบทเป็นกุนซือเดินหมากการเลือกตั้งนายกอบจ.ปรับจากกลยุทธ์หวานแหเป็นการล็อกเป้าส่งผู้สมัครลงพื้นที่ที่คาดว่าหวังผลได้โดยอิงจากผลการเลือกตั้ง2566ความพร้อมของสาขาพรรคในแต่ละพื้นที่ล่าสุดเปิดตัวมา12ผู้สมัครตั้งเป้าอย่างไม่ทะเยอทะยานว่าขอชัยชนะ1แห่งต่อ1ภูมิภาคก็น่าจะเพียงพออย่างไรก็ตามในสมรภูมิแรกของการเลือกตั้งอบจ.ราชบุรีเริ่มต้นได้ไม่สวยเมื่อผู้สมัครของพรรคประชาชนพ่ายแพ้อย่างขาดลอยด้วยยุทธวิธีที่หลายฝ่ายวิเคราะห์เอาไว้ว่าราชบุรีโมเดลรวมบ้านใหญ่สกัดกั้นกองทัพสีส้มสำหรับการเลือกตั้งที่เหลือรวมถึงการเลือกตั้งต้นปีที่จะถึงนี้พรรคประชาชนฝากความหวังไว้กับสูตรใหม่ดึงดูดคนให้กลับมาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งนายกอบจในภูมิลำเนาให้มากที่สุดเพื่อฐานเสียงของตนเองสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญปัจจัยนี้จะนำชัยชนะสู่อุดรธานีได้หรือไม่และจะกลายเป็นโมเดลสู่ความสำเร็จในจังหวัดอื่นหรือไม่เพราะดูตามคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งปี2566ที่เพิ่มมารวมทั้งชนะส.ส.เขตในเขตอำเภอเมืองมาได้1คนในแง่ความรู้สึกเมื่อทักษิณออกจากหลังม่านมายืนอยู่หน้าม่านแกนนำของพรรคประชาชนจึงใช้เวทีหาเสียงเป็นการพื้นที่ที่เปิดให้มีการชกข้ามรุ่นเนื้อหาปาใสที่เรียกว่าดุเดือดเลือดพ่านโจมตีทั้งทักษิณและรัฐบาลเรียกว่าเข้มข้นกว่าการอภิปรายในสภาที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเสียด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตผู้นำฝ่ายค้านถึงกับกล่าวว่าคุณทักษิณบอกว่าเกลียดพวกพ่อค้ายามากเลยถ้าเจอแล้วจะเรียกมาร่วมรัฐบาลหรือครับพ่อค้าแป้งก็เป็นรัฐมนตรีได้ใช่ไหมนั่นคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่างานนี้เล่นกันหนักหน่วงทีเดียวเมื่อพรรคประชาชนตัดสินใจลงสนามเลือกตั้งอบจครั้งนี้อย่างเต็มตัวเพราะเชื่อว่าจะสามารถสร้างกระแสให้กับพรรคได้และหากพรรคประชาชนชนะตำแหน่งนายกอบจมาได้แม้แต่ก้าวอี้เดียวก็สามารถสร้างผลงานได้เพราะจุดอ่อนของพรรคประชาชนคือแม้จะมีความกล้ามีนโยบายมีกระแสสนับสนุนแต่ยังขาดผลงานในการบริหารที่จะสร้างความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นสนามนี้สำหรับพรรคประชาชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับปรากฏการณ์ทักษิณขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกในรอบ18ปีรวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหัวคะแนนเป็นคำอธิบายทางการเมืองถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุผลคือแบรนด์หรือยี่ห้อทักษิณชินวัตรไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมอีกแล้วความจริงแล้วทักษิณชินวัตรไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่เพราะลำพังส.ส.ที่ผ่านมาจากผลถึงการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยน่าจะชนะไม่ยากแต่เหตุผลคือทักษิณต้องการสร้างบารมีต้องการพิสูจน์ให้เครือข่ายอนุรักษ์นิยมได้เห็นว่าตัวของทักษิณชินวัตรยังเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่สุดและสามารถอ้างได้ว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งก็เป็นเพราะบารมีของทักษิณและเมื่อทักษิณลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆต่อไปก็เป็นการการันตีให้ว่าชัยชนะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากทีเดียวเมื่อกระแสของพรรคเพื่อไทยเริ่มตีกลับขึ้นมาจะส่งผลให้ส.ส.ที่กำลังจะคิดจะย้ายพรรคไม่กล้าออกไปหาเสียงเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาจากคำภายใต้ว่าตระบัดสัตว์ข้ามขั้วนั้นเป็นตาบาปและอย่างไรก็ตามไพ่ใบสุดท้ายที่แพทองธารชินวัตรถือเอาไว้คือไพ่ยุบสภาหากพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งก็จะทำให้ไพ่ใบนี้มีมนต์ขลังสามารถต่อรองแล้วคาถายุบสภาก็จะใช้ได้อย่างศักดิ์สิทธิ์เหตุผลสำคัญที่พรรคเพื่อไทยต้องได้รับชัยชนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจตัวจริงต้องรู้และเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีกำลังทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเดือดขึ้นมาทุกขณะแล้วต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่ากระแสการเมืองวันนี้ทั้งกระแสการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไปแล้วเพราะใครชนะในทุกสนามล้วนส่งผลต่อดุลอำนาจทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันแทบทั้งสิ้นโปรดสังเกตคำว่าทุกสมรภูมิทางการเมืองหากใครติดตามช่องข่าวแห่งนี้ปู่แอ๊ดจนตอพูดตลอดเวลาว่าการต่อสู้ทุกสมรภูมิมีความสำคัญแล้วหน้าที่ของพลเมืองผู้ตื่นรู้ที่เรียกตัวเองว่าตาสว่างแล้ว
เป็นประเด็นสำคัญและปัจจัยสำคัญการทำหน้าที่หัวคะแนนธรรมชาติอย่างเข้มแข็งที่ทำให้เกิดกระแสพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วหากจะก่อให้เกิดกระแสเฉพาะช่วงเลือกตั้งระดับชาติย่อมไม่เพียงพอในเมื่อพรรคประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองที่บรรดาหัวคะแนนธรรมชาติบรรดาไพร่พลตาสว่างให้ความหวังเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ที่สำคัญไม่ใช่หน้าที่ของพรรคประชาชนแต่เป็นหน้าที่ของบรรดาไพร่พลตาสว่างหัวคะแนนธรรมชาติทั้งหลายทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยังคีย์แมนสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยู่ที่บรรดาไพร่พลหัวคะแนนธรรมชาติไพร่พลตาสว่างทั้งหลายจะทำหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เข้มข้นมากมายเพียงใดและเพียงพอหรือไม่ที่จะพลิกกระแสบ้านใหญ่และเจ้าถิ่นอย่างพรรคเพื่อไทยที่ครองแชมป์ในพื้นที่มาต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีงานนี้เพื่อไทยแพ้ไม่ได้และก็เช่นเดียวกันงานนี้ก้าวไกลจะพลิกสถานการณ์ลบล้างคำสบประมาทว่าไม่สามารถปักธงในสมรภูมิอบจ.ที่มีบ้านใหญ่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้หรือไม่ศึกนี้อย่ากระพริบตาทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบเจาะลึกเป็นรายประเด็นของช่องปู่แอ๊ดจน.ต่อและหลายคนอาจจะติดใจการนำเสนอข่าวที่หลากหลายในช่องข่าวหลักเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ก็เขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นประการใดด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆ